เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอร่วมกับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปอปสและกองทัพธรรมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกอกตนะครับขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับด้านนายพิชิตชัยมงคลแกนนากลุ่มคอปทอเห็นว่านายพิชิตชื่นบานเคยต้องคําพิภาคสาสานีกาเมื่อปีห1 ให้จำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีถุงขนม2ล้านบาทนะครับและในช่วงนั้นก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทนายความจึงเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังหวังว่ากะกะตจะนำเรื่องนี้ส่งสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยครับขอให้มีคำสั่งให้นายพิชิตหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย และในสัปดาห์หน้าก็จะไปยื่นคำร้องต่อปปชนะครับเพื่อเอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีนำรายชื่อกรมอเศรษฐาหนึ่งทับขึ้นคูณเกล้าคูณกระหม่อมถวายโดยไม่ตรวจสอบครับ ส่วนทางด้านของนายวัชะระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อปปชนะคะเอาผิดนายกรัฐมนตรีกรณีเสนอให้นายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเช่นกันเพราะเห็นว่าสอกระทําการฝ่าฝืนคําพิพากษาของศาลฎีกาและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรถถมนูญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะ ขณะที่นางวิรงรองทัพพรังศีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะระบุถึงหนังสือขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยหรือส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและหวังว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีคำวินิจฉัยอย่างเร่งด่วนค่ะ ขณะที่นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับยืนยันว่าการรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ประโยชน์ต่างตอบแทนจากการเป็นทนายความของคนในตระกูลชินวัตรครับแล้วก็ยกข้อกฎหมายการันตีนะครับว่าตนเองไม่ได้ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีแม้เคยต้องโทษจำคุกฐานละเมิดอำนาจศาลกรณีถุงขนม2ล้านบาทเมื่อ16ปีที่แล้วครับเขาอ้างถึง กรณีที่สารดีกามีคำสั่งเมื่อวันที่25มิถุนายนปี51นะครับที่สั่งให้จำคุกนายพิชิตฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นเวลา6เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่นายพิชิตชี้แจงว่ากะกะตเคยมีมติเป็นเอกฉันกรณีถูกร้องความแพ่งและเป็นการออกคำสั่งในทางแพ่งไม่ใช่กรณีต้องคำที่ภากษา และอ้างความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาครับที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกกตและได้รับการรับรองเป็นสสเมื่อปี2554กระทั่งปี2562ครับกกตยังรับรองให้ผู้รับรองให้นายพิชิตเนี่ยเป็นผู้สมัครสสของพรรคไทยรักษาชาตินะครับซึ่งนายพิชิตยืนยันครับว่าจะขอพิสูจน์ตนเองหลังเข้ารับตําแหน่ง และเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พักจะมาอุ้มใครเพื่อให้ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับที่ผ่านมานายพิชิตเป็นทนายความของนายทักษิณและคุณหญิงพะมาในคดีพุชจริตซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายส่วนตัวให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับช่วยกลั่นกรองกฎหมายแล้วก็ระเบียบในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับรวมเป็นถึงรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ในคดีรับจำนำข้าวครับ